สวัสดีครับพิสิทธิ์วันนี้เป็นเลคเชอร์ที่4ของวิชาฟิสิกส์สถิติแล้วนะฮะเมื่อท้ายคาบที่แล้วเราทิ้งทวน motivate เลคเชอร์นี้ไว้ว่าเราจะอธิบายตามประวัติศาสตร์ว่าอะไรทำให้โบลซ์มานฝัน fundamental postulate หรือสมมติฐานหลักพื้นฐานของฟิสิกส์สถิติขึ้นมาเป็นการพลิกโลกแนวคิดจาก classical physics ที่เราต้องอธิบาย time evolutionมาสู่การมองซิสเต็มว่าเป็น probabilistic เพื่อที่จะ relate การนับจำนวนของ microstate จำนวน microscopic configuration ที่มีพลังงานรวมเท่ากับ E เนี่ยเข้ากับสิ่งที่วัดได้จริงคือ thermodynamics entropy เป็นการพลิกแนวคิดเกี่ยวกับระบบหลายๆ particle เลยแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นผมขอทบทวนด้วยความรวดเร็วว่าตอนที่3เราเรียนคอนเซปต์ที่สำคัญมากๆเลยของฟิสิกส์สถิติเป็นคอนเซปต์ใหม่ที่เรียกว่าเอนโทรปีไปเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์เอนโทรปีบ้างนะครับก่อนที่จะไปเทอร์โมไดนามิกส์เอนโทรปีผมอธิบาย Modern Introduction หรือว่าบทนำสมัยใหม่ของเอนโทรปีซึ่งถูก define ตามความหมายของ Claude Shannon เป็นบิดาของทฤษฎีการทฤษฎีข้อมูลหรือ Communicationtheory information entropy ตามความหมายของ Shannon เนี่ยไม่ได้ถูก define ที่ขึ้นกับอุณหภูมิแต่เป็น measure สำหรับ any probability distribution เลยสมมุติว่าเรามี random variable เราบอกว่า random variable นั้นน่ะจะมีความน่า surprising หรือมี information entropy สูงถ้าความน่าจะเป็นในการเจอสเตทเมื่อเราวัดมันเนี่ยมีหลายสเตทที่เป็นไปได้มี diversity ในการวัดเกิดขึ้นตามความหมายนั้นเราบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้แน่ชัดว่าทุกๆครั้งที่เราวัดสิ่งที่เราต้องการจะรู้เนี่ยฮะแล้วมันออกค่าเดิมตลอด 100% นั่นคือเราไม่เซอร์ไพรส์เรามี full information เกี่ยวกับ system หรือ entropy จะเป็นศูนย์ในกรณีนั้น quantitative measure ที่ Shannon เขา define เพื่ออธิบายคำว่าเซอร์ไพรส์จากการวัด distribution ของ random variable เนี่ยก็คือ measure ตัวนี้ที่เรียกว่า Shannon's entropy หรือ information entropy ซึ่งถูกนิยามด้วยค่า expectation value ของ log ของ1ส่วน pn โดยที่ pn เป็น discrete distribution n เป็น discrete number เราบอกว่าในกรณีที่ pn เป็น Kronecker delta มีค่าเป็น1เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยที่เหลือเป็นศูนย์หมดเราจะไม่เซอร์ไพรส์นั่นคืออินฟอร์เมชันเอนโทรปีจะเป็นศูนย์นะครับแต่ในกรณีที่สมมุติเรามี M ใหญ่ possible state ที่เป็นไปได้มี M ใหญ่ possible state ที่เป็นไปได้เนี่ยเอนโทรปีที่มีค่าสูงสุดตามความหมายของชานนอนจะเกิดขึ้นเมื่อยูนิฟอร์มดิสทริบิวชันดิสทริบิวชันนั้นเป็นยูนิฟอร์มดิสทริบิวชัน over M ใหญ่ state สาเหตุก็เพราะอินทิวชันที่เราบอกไปถ้าทุกๆสเตทมันมีความน่าจะเป็นเท่าๆกันหมดก็แปลว่าเราไม่ได้รู้อะไรเพิ่มเกี่ยวกับการวัดขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีสเตทใดสเตทหนึ่งที่ถูกพรีเฟอร์มากกว่าชาวบ้านมีไดเวอร์ซิตี้ของการวัดสูง maximum entropy ก็คือเป็นล็อกของจำนวน available state m ใหญ่ที่เป็นไปได้ในกรณีที่เกิด uniform distribution นะครับสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดก็คือว่าถ้า1 particles มี m possible state ที่เป็นไปได้เนี่ยแล้วถ้าเรามี n particles โดยที่แต่ละ particles มี m possible state ที่เป็นไปได้ information entropy ในกรณีที่เกิด uniform distribution นะจะเป็นเท่าไหร่ก็คือการใส่ล็อกของจำนวน configuration เมื่อเรามี n particle ถ้าแต่ละ particle มี m ใหญ่ configuration มี n particle ก็มีทั้งหมดm ยกกำลัง n configuration เนี่ยเป็นไปได้ take log เข้าไป maximum entropy ถ้าทุกๆ state มัน equally likely เนี่ยนะสำคัญคำว่า equally likely เพราะว่าเดี๋ยวจะเจออีกใน fundamental postulate ถ้าทุก state มัน equally likely คือ uniform distribution over m ยกกำลัง n state information entropy จะ scale linearly ตามจำนวน particle ใน systemเราจะมีศัพท์ที่อธิบายตอนนี้เดี๋ยวจะได้ยินอีกคือคำว่า extensive คำว่า extensive แปลว่าอะไรปริมาณที่เป็นปริมาณ extensive คือปริมาณที่เพิ่มตาม volume
หรือ macroscopic variable เช่นจำนวน particle แบบ linear เดี๋ยวจะพบว่ามีปริมาณอื่นอีกนอกจาก information entropy หรือ thermodynamics entropy ที่มัน scale linearly ตาม system size นะครับจะมีปริมาณอื่นเดี๋ยวเราจะเห็นกันแต่ตอนนี้โน้ตไว้ก่อนว่า information entropy และ thermodynamics entropy เนี้ยมันเป็น extensive quantity เพราะว่ามัน scale linearly ตาม system size โอเคนี่คือทบทวน information entropy ตามความหมายของ Shannon นะครับต่อไปแล้วไอ้การนับจำนวน configuration มันมาเกี่ยวอะไรกับ thermodynamics entropy ที่เราสามารถวัดได้จริงในระบบที่เราไม่สามารถ calculate ทุกอย่างในระดับ microstate ได้ Boltzmannมี genius hypothesis ขึ้นมาอันหนึ่งเป็นสมการที่เชื่อมโยง information entropy เข้ากับปริมาณที่วัดได้ก็คือ thermodynamics entropy S thermodynamics entropy เนี่ยเท่ากับค่าคงที่ของ Boltzmann KB 1.381 คูณ 10 ยกกำลังลบ 23 จูล per Kelvin คูณกับ information entropy โดยที่ information entropy เนี่ยคืออะไรคือการ take logarithm ของการนับจำนวน microstate ที่เป็นไปได้ที่มีจำนวนที่มีพลังงานรวมเท่ากับ e อันนี้เป็น statement ที่ใหม่มาก ahead of time มากๆเลยเพราะหนึ่งสมัยที่ Boltzmann define นั้นนะ Shannon ยังไม่เกิดเลยมั้ง Shannon ยังไม่เกิดเลยนั้น Shannon entropy มาหลังมากๆแต่สิ่งที่เขา define ดันไปตรงกับความหมายของmaximum entropy over all possible finite configuration ที่นับได้เนี่ยแล้วก็ดันมีค่าคงที่ KB คูณทำให้เราสามารถจะ relate การนับจำนวน configuration ของ microstate ที่พลังงานรวมเท่ากับ e เข้ากับสิ่งที่เราสามารถวัดได้จริงนั่นคือ thermodynamics entropy สมการนี้เองทำให้คนนักฟิสิกส์ในปี1900เนี่ยพลิกความคิดเกี่ยวกับการที่จะเข้าใจ complex system เลยเพราะว่า Boltzmann บอกว่าคุณไม่ต้องไปเข้าใจ time evolution หรอกเราแค่ต้อง assume อะไรบางอย่างเช่น assume ว่าเมื่อเราถึงจุดสมดุลความร้อนแล้วเนี่ยแล้วเราสมมุติว่าระบบนั้นมัน isolate จากระบบอื่นทั้งหมดไม่มีการแลกเปลี่ยนพลังงานกับ the rest แล้วถ้าระบบนั้นมีพลังงานรวมเท่ากับ e สิ่งที่เรา assume คือทุกไมโครสเตทที่เป็นไปได้ที่มีพลังงานรวมเท่ากับ e จะมีความน่าจะเป็นในการเจอเท่ากันหมดอันนี้เป็น fundamental postulate สำคัญมากๆที่เปลี่ยนวิธีการคิดจาก deterministic time evolution ของนิวตันที่เราไม่สามารถจะคำนวณอะไรได้ลิงก์ระหว่างการนับจำนวนไมโครสเตทที่เป็นไปได้ที่พลังงานรวมฟิกซ์เท่ากับ e เข้ากับสิ่งที่วัดได้จริงคือ thermodynamics entropy เลยเป็นอัจฉริยภาพของ Boltzmann ที่ ahead of time มากๆนะครับสมการนี้ก็สลักอยู่ในสุสานของ Ludwig Boltzmann ด้วยเป็นสมการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานพื้นฐานของฟิสิกส์สถิติที่วันนี้เราจะอธิบายให้เห็นที่มาที่ไปมากขึ้นว่าทำไม Boltzmann ก็ถึงฝันแนวคิดหลุดโลกนี้ขึ้นมาซึ่งเคาน์เตอร์ทุกอย่างในนิวตอนเนียนเมคานิกส์เลยเขาบอกว่าสิ่งที่เราจะแคลคูเลตสิ่งที่เราวัดได้ในระดับไมโครสโคปิกเราไม่ต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับดีเทลมันก็ได้เรานับมันแบบ probabilistic โดยที่ทุกๆ microstate ที่มีพลังงานรวมเท่ากับ e ที่เป็นไปได้นะครับมัน equally likely ตั้งอยู่บนสมมติฐานนี้เรานับจำนวนมันแบบนี้จะได้สิ่งที่วัดได้จริงโดยที่เราไม่ต้องไปคำนวณอะไรเกี่ยวกับ trajectory เลยเป็นสมมติฐานที่มาได้ยังไงก็ไม่รู้นะถ้าฟังเฉยๆแต่ว่าวันนี้อาจจะเห็นที่มาที่ไปมากขึ้นนะครับแต่ก่อนที่จะไปที่มาที่ไปนะฮะว่าโบลซ์มันฝันตรงนี้มาได้ยังไงแล้วเป็นการพลิกโลกจากนิวตอนเนียนเมคานิกส์ดีเทอร์มินิสติกไดนามิกส์เนี่ยมาสู่ probabilistic view of equilibrium thermodynamics นะฮะมีโน้ตอยู่2ข้อนะครับข้อแรกก็คือว่ากล่าวไปแล้วล่ะโบลซ์มันเอนโทรปีเนี่ยมันแทบจะเหมือนชานอนเซนโทรปีเลยยกเว้นว่าจะมีค่าโบลซ์มันคอนสแตนต์มาคูณกับชานอนเซนโทรปีเพราะชานอนเซนโทรปีบอกว่าถ้าเรามี m available configuration แล้วทุกๆ configuration มัน equally likely เนี่ย take log ก็จะเป็นชานอนเซนโทรปีถูกไหม
โบลตซ์มันบอกไม่พอต้องคูณ KB ด้วยแล้วไอ้สิ่งที่คุณนับนั้นน่ะมันจะ reflect thermodynamics entropy ของ equilibrium system ที่มีพลังงานรวมเท่ากับ E แล้วก็ isolate จาก universe ทั้งหลายนะก็คือโบลตซ์มัน entropy แทบจะ coincide กับชานอนส์ entropy except ค่าคงที่ที่ทำให้เราเปลี่ยนปริมาณที่มาจากการนับมาสู่ปริมาณที่วัดได้จริงมีหน่วยเป็นจูล per kelvin นะครับอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าสมมุติว่าผมมี2 system ซึ่งแยกออกจากกัน independent จากกันไม่มี interaction อะไรทั้งนั้น system แรกมีพลังงาน E1 system 2มีพลังงาน E2 นะเราสามารถนับ configuration ของ microstate ที่ทำให้เกิดพลังงาน E1 เรียกว่าเป็นโอเมก้า1สามารถนับไมโครสเตทของจำนวนที่ทำให้มีพลังงาน E2 เรียกว่าเป็นโอเมก้า2นั้น2ระบบนี้จำนวนคอนฟิกเกอเรชันของไมโครสเตทใหญ่ๆก็คือเท่าไหร่ครับโอเมก้า1คูณโอเมก้า2ถูกไหมนี่การนับธรรมดาฉะนั้นถ้าเราเทคล็อกเพื่อที่จะดูว่าเทอร์โมไดนามิกส์เอนโทรปีมันเป็นยังไงขึ้นยังไงกับซิสเต็มที่เรามาแอดกันแต่ว่าอินดิพีเดนต์จากกันเนี่ยเนื่องจากคอนฟิกเกอเรชันใหม่โอเมก้าใหม่มันเท่ากับโอเมก้า1คูณโอเมก้า2เทคล็อกของผลคูณกลายเป็นผลบวกของล็อกเอา KB ไปคูณผลบวกของล็อกจากก้อนนี้ก็เลยกลายเป็นเอนโทรปีของก้อนแรกก้อนนี้ก็เลยกลายเป็นเอนโทรปีของก้อนที่2เพราะฉะนั้นเอนโทรปีของระบบรวมที่มีพลังงานตัวแรกเป็น E1 ตัวที่2เป็น E2 ก็กลายเป็นผลรวมของเอนโทรปีเพราะว่าล็อกของผลคูณเท่ากับผลบวกของล็อกนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เราเคยได้ยินมาแล้วล่ะว่าถ้าเรามี two isolated system independent system แต่ละอันมีพลังงานเท่ากับ e i ใดๆเนี่ยเมื่อเรารวมมันเข้าด้วยกัน entropy ของระบบใหญ่จะเท่ากับ s ของ e1 บวก s ของ e2 บวกไปได้จนถึง s ของ en ระบบที่มัน isolated independent จากกันนะครับครับเลคเชอร์4วันนี้เราจะพยายามอธิบายที่มาที่ไปของ fundamental postulate ที่โบลตซ์มันเหมือนจะฝันขึ้นมาแต่จริงๆมันมี motivation อยู่ซึ่งเราจะอธิบาย motivation ที่จะเชื่อมโยงภาพของ deterministic time evolution ตาม Newton's law หรือ Hamilton's equation of motion กับภาพของความน่าจะเป็นจากการสุ่ม microstate ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าทุกๆไมโครสเตทที่มีพลังงานรวมเท่ากับ E นั้นจะมีความน่าจะเป็นที่จะเจอเท่ากันเดี๋ยวผมจะอธิบายที่มาที่ไปนะฮะว่าจากภาพของ deterministic time evolution มันมาสู่ภาพของ probabilistic model ของ macroscopic behavior ได้อย่างไรเลคเชอร์นี้ก็เลยมีชื่อว่า from a deterministic to a probabilistic view ซึ่งใน probabilistic view เนี่ยมันมีชื่อเรียกว่า ensemble เนาะใครอยู่วงออเคสตราก็จะเรียกวงดนตรีว่าเป็น ensemble จริง ensemble เป็นภาษาอังกฤษที่แปลว่าการมารวมกันของหลายๆองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบใหญ่ๆคือเราจะไม่มองtime evolution ของ many particle systems ว่าประกอบด้วย state microstate แค่ microstate เดียวแต่เราจะมองว่า macroscopic picture ที่เราวัดได้อย่างเช่น total energy หรือ pressure เนี่ยเกิดมาจากการสุ่ม ensemble ของ microstate ที่เป็นไม่ได้ที่ให้ค่า macroscopic variable ตัวเดียวกันนะครับชื่อตอนก็เลยเป็น from a deterministic to a probabilistic view หรือว่า ensemble viewof macroscopic system ทีนี้ถ้าเราเริ่มต้นจากข้างที่เรารู้กันดีก็คือ classical mechanics เพิ่งเรียนกันมาเมื่อปี2หรือปี3เนี่ยนะเราสามารถจะอธิบาย dynamics หรือว่ารูปทรง geometry ของ phase space ก็คือ coordinate กับ momenta canonical coordinate กับ canonical momenta ของ classical dynamics ได้ถ้าสมมุติว่าเรามีแค่ particle เดียวมันก็อธิบายได้ง่ายมากเลยมี Hamiltonian ซึ่งขึ้นกับ
coordinate กับ momenta เราก็สามารถหา equation of motion ดูซิว่า coordinate เปลี่ยนตามเวลายังไงดูซิว่า momentum เปลี่ยนตามเวลายังไงแล้วเส้นทางที่ coordinate momentum มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็น trajectory หรือว่าไปลาก geometry บางอย่างใน phase space dynamics ของไอ้ canonical coordinate กับ momenta ก็เลยเป็น phase space dynamics ของ classical system เนาะนี่สมมุติว่าเราดูกรณีที่ง่ายสุดมาทบทวนความรู้ว่าเรามีแค่ particle ตัวเดียวซึ่งเป็น simple harmonic oscillator ใน1มิติ Hamiltonian ซึ่งใช้อธิบายพลังงานรวมของระบบเนี้ยโดยที่ Q เป็น coordinate P เป็น momenta ก็คือผลรวมพลังงานจน P กำลัง2ส่วน2 M บวกกับพลังงานศักย์1ส่วน2 K Q กำลัง2 Hamilton's equation of motionบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของโคออร์ดิเนตจะเท่ากับ derivative ของ Hamiltonian เทียบกับ momenta p ซึ่งแทนค่าออกมาก็เป็น p ส่วน m ส่วนการเปลี่ยนแปลงของ momenta ก็คือลบของ derivative ของ Hamiltonian เทียบกับ canonical conjugate variable ซึ่งก็คือ coordinate q ออกมาได้เป็นลบ kq เพราะฉะนั้นจาก first order differential equation ซึ่งเป็น autonomous differential equation เนี่ยเราสามารถที่จะจำนายตำแหน่งที่เวลาใดๆและ momentum ที่เวลาใดๆของ particle ได้ถูกไหมฮะนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีระบบปิดเนี่ยนะ in a closed system ถ้าเราเริ่มต้นด้วยระบบที่มีพลังงานรวมเท่ากับ eระบบมันก็จะมีพลังงานเท่ากับ e ไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วถ้าเราไปดู phase space ดูซิว่า trajectory ใน phase space ซึ่ง label ด้วย coordinate กับ momenta p มันหน้าตาเป็นยังไงสมมุติว่าเรา fix energy เท่ากับ e fix energy เท่ากับ e แน่นอนว่าถ้าเราดูสมการนี้แล้วจับเท่ากับ eแล้วก็หารออก e 2ข้างเนี่ยครับมันจะเป็นสมการลักษณะของ coordinate กำลัง2หารออกด้วย2 e ส่วน k อันนี้เป็น momentum กำลัง2หารออกด้วย2 m e บวกกันจะเท่ากับ1ซึ่งนี้คือสมการของวงรีเนาะสมการของวงรีโดยที่ถ้าสมมติให้แกนของวงรีอยู่ในแนวแกนตั้งแกนโมเมนตัมอยู่ในแนวแกนตั้งความยาวของมันก็จะเป็น 2m square root 2m คูณ e เนาะถ้าดูแกนตามขวางความยาวของแกนนี้ของวงรีก็จะเป็น square root 2 e ส่วน k นี่คือสมการวงรีที่มาจากการ constraint energy มัน constant ผมจะวาดวงรีเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมฮะซึ่งถ้าสมมุติว่าเรารู้ตำแหน่งเริ่มต้นของ p กับ q หรือ q กับ p นะฮะสมมุติว่าผมเรียกว่ามันเป็น coordinate mu t มันก็จะเคลื่อนที่อยู่ในวงรีปิดนี้ไปเรื่อยๆวนลูปไปเรื่อยๆโดยใช้คาบในการวนลูปเท่ากับโอเมก้าเท่ากับ square root k ส่วน m นี่ทบทวนความรู้ classical mechanicsถ้าเราเริ่มต้นที่ตำแหน่งเวลา1มันก็จะสามารถ track ได้ว่าเวลาถัดไปใดๆตำแหน่งของ PQ อยู่ที่ไหนบน surface ที่มีพลังงานรวมเท่ากับ e นี้ซึ่งเป็นรูปทรงไม่ใช่รูปทรงซึ่งเป็นรูปวงรีถ้าสมมุติว่าเรารู้ initial coordinate q กับ p มันก็สามารถบอกได้ในเวลาใดๆมันจะไปที่ไหนถูกไหมนี่คือ given ว่าเรามี part 1 particle อันนี้ภาพที่เราอาจจะมองได้ถ้าสมมตินะสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะวัดทั้ง momentum แล้วก็ไม่สามารถวัดทั้ง coordinate ได้แต่สิ่งที่เราวัดได้คือ macroscopic variable ยกตัวอย่างเช่นรัดสามารถวัดได้แค่พลังงานรวมอย่างเงี้ย macroscopic quantity eเป็นปริมาณที่เราวัดได้
แต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าโมเมนตัมอยู่ที่ไหนโคออร์เนตอยู่ที่ไหนเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าทุกๆจุดนะฮะทุกๆจุดที่อยู่บนวงรีเนี่ยก็สามารถเป็น representative point ในการจะ represent พลังงานรวม E สเตทที่มีพลังงานรวม E นี้ได้นี่เข้าใจตรงกันเนาะอันนี้ผมสามารถเรียกสถานะใดสถานะหนึ่งที่มีพลังงานรวมเท่ากับ E เนี่ยว่าเป็น microstateเป็นไมโครสเตทที่มีพลังงานรวมเท่ากับ E เราไม่รู้ว่าภายในการเคลื่อนที่นะครับมันมีโคออร์ดิเนตกับโมเมนตัมยังไงเราวัดได้แต่พลังงานรวมนั้นทุกๆจุดที่อยู่บนเซอร์เฟซที่ define ด้วย surface of constant energy E เนี่ยสามารถ represent สถานะ macroscopic เดียวกันที่เรียกว่าสถานะพลังงานรวม E ได้หมดเลยนะครับซึ่งเราเขียนไมโครสเตทตัวเนี้ยว่าเป็นมิวสับ E คูณ Tมิวสับ E คูณ T อันนี้ยังเป็นแค่1สเตทเพราะว่าเราเลือกมาแค่จุดที่เรารู้ initial condition แต่ทุกๆจุดที่อยู่บน surface เนี้ยเราเรียกมันเป็นว่า representative point สำหรับ microstate ที่มีพลังงานรวมเท่ากับ E เพราะนั้นไอ้ set ของ microstate เนี้ยครับเราเรียกมันว่า ensemble เขาเขียนก่อนว่ามิว T เรียกว่า microstateเซตของไมโครสเตททุกๆอันเลยทุกๆไมโครสเตทเลยที่ทำให้พลังงานรวมเท่ากับ E ซึ่งก็คือเจ้าวงรีเนี่ยครับเราจะเรียกมันว่า ensemble is called an ensemble เพราะมันคือการรวมกันของอะไรก็แล้วแต่ที่มีจุดประสงค์เดียวกันจุดประสงค์นั้นคือมีพลังงานรวมเท่ากับ Eensemble of microstate with fixed energy E นี่ออกไหมเราบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถ track ว่า particle อยู่ที่ไหนโมเมนตัมเป็นเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าพลังงานรวมของมันเป็นเท่านี้ state ที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่จะบอกพลังงานรวมของมันเท่ากับ E ก็คือทุกๆสเตทเลยอะที่มันอยู่บนเซอร์เฟซนี้ไม่ได้มีอินโฟเมชันว่าจะถูกเลือกสเตทใดสเตทหนึ่งขึ้นมาเท่านั้นอันนี้ในมุมมองที่เราไม่สามารถวัดได้เนาะโอเคอันนี้เราจะ generalize คำศัพท์นี้ไปdynamic ที่อยู่ใน higher dimension มากขึ้นอ่ะสมมุติว่าเราพิจารณาสมมุติว่าเราพิจารณา n mechanical particle แทนที่จะมองแค่1 particle แล้วเราไม่ได้ดูแค่ Hamming oscillator ด้วยเราดูอะไรก็แล้วแต่ที่มันอธิบาย equation of motion ได้ด้วย Hamilton equation of motion เราเชื่อว่า classical mechanics ถูกและ Hamiltonian นั้นไม่ขึ้นกับเวลาอย่าง explicit คือขึ้นแต่กับ momentum กับ coordinate ซึ่งขึ้นกับเวลาใช่แต่ว่าไม่มี extra time dependent term ใน Hamiltonian นะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราอาจจะเรียกไมโครสเตทว่าเป็นสถานะของ n particle ทั้งโคออร์ดิเนตแล้วก็โมเมนตัมเราสามารถที่จะเรียก the microstate ว่า specify ด้วย set ของโคออร์ดิเนตและโมเมนตัม canonical coordinate และโมเมนตัม is specified by set นี้coordinate ของ particle i ที่เวลาใดๆ momentum ของ particle i ในเวลาใดๆหรือเราอาจจะเรียกตรงนี้เขียนอีก notation หนึ่งเนื่องจาก coordinate กับ momentum แต่ละตัวเนี่ยมันมีได้3แกนเนาะอาจจะเรียกแกนที่ alpha ว่าเป็น superscript alpha อย่างนี้ p alpha i tโดยที่ i เนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ particle ตัวที่1ตัวที่2ไปเรื่อยจนถึงที่ n alpha เป็นตัวบอกว่าเป็นแกนที่1แกนที่2หรือแกนที่3 x y z นั่นแหละ microstate ก็เลย specify ได้ด้วยสมมุติมี n ใหญ่ particle ก็จะมีทั้งหมด3n พูดผิด 6n dimensional 6n dimensional space
คือเซตนี้จะมีทั้งหมด 6n ใหญ่ variable เนาะเพราะว่าแต่ละ particle มีอยู่2 coordinate momentum กับcoordinate ใดๆแล้วก็แต่ละแกน momentum กับ coordinate ก็มีอีก3เพราะฉะนั้นก็เป็น3คูณ2คูณ n มีทั้งหมด 6n variable ที่ต้อง specify microstate 1นะครับซึ่งเจ้านี้ก็อยู่ใน r to the 6n มีทั้งหมด 6n variable ที่ต้อง specify เพราะฉะนั้น microstate เนี้ยเราอาจจะเรียกมันว่าเป็นมิวแล้วก็ห้อยข้างล่างทิลด้ามีทีด้วยเพราะว่ามันขึ้นกับเวลาตามที่โคอร์ดิเนตกับโมเมนตัมมันขึ้นไมโครสเตทเนี่ยอยู่ใน 6n dimensional space ถึงจะบอกได้ว่าสถานะทาง classical mechanics ของ n mechanical particles เนี่ยมันเป็นอะไรโอเคแล้วก็เราอาจจะเรียกว่านี้เป็น a point อยู่ใน r to the 6 to 6n particles phase space in สิ่งที่เรียกว่า phase space เนาะฉะนั้นถ้าเราดู Hamilton's equation of motion เนี่ยฮะIt's time evolution. Is given by Hamilton's equation. ก็ไม่มีอะไรเลยเราทบทวนความรู้ classical mechanics. Coordinate ของ particle ตัวที่ i.จะเปลี่ยนตาม gradient ของ Hamiltonian with respect to conjugate variable นั่นก็คือ momentum ใช่ไหมส่วน momentum ของ particle ตัวที่ i ก็จะเท่ากับลบของ gradient ของ conjugate variable ซึ่งก็คือ coordinate ใช่ไหมฮะซึ่งเจ้าแฮมิลตันเนียนเนี่ยเราแอสซูมว่ามัน time independent แล้วก็ขึ้นกับแค่ขึ้น explicitly กับแค่ coordinate กับ momentum ซึ่งอย่าลืมว่าเราเรียกว่าไอ้เซตของ coordinate momentum เนี่ยว่าเป็น microstate เขียนย่อๆอย่างนี้จะได้ไม่เป็นการเส้นเปลือง notation แต่แฮมิลตันเนียนนี้ไม่ได้ขึ้นกับเวลา explicitly เนาะHamiltonian does not depend explicitly on time. On time. Okay. เราสามารถที่จะรู้ initial microstate ได้แล้วเราก็จะสามารถ track time evolution ของ microstate เนี้ยผ่านเจ้า Hamilton's equation of motion ได้ทบทวนความรู้เฉยๆไม่มีอะไรเลยที่ผมจะเขียนโนเทชันนิดหน่อยเขียนโนเทชันใหม่ดีแกมมาเนี่ยผมเขียนแทนวอลลุ่มเล็กๆของเฟสสเปซคือเป็นโปรดักต์ของวอลลุ่มเอลิเมนต์ของทุกๆพาร์ติเคิลของเฟสสเปซของแต่ละพาร์ติเคิลอย่างนี้หรือถ้าใช้โนเทชันอัลฟาที่ผมอินโทรดิวซ์เมื่อกี้ก็จะเป็น product over i แล้วก็ alpha ของ dpi alpha dqi alpha อย่างนี้ alpha run ตั้งแต่1ถึง3 i ตั้งแต่1ถึง n นับจำนวน particle หลังจากเนี้ยเราสามารถที่จะพิจารณา geometry ของ phase space ได้ดูซิว่า dynamics ที่เกิดขึ้นใน phase space มันมีสมบัติอะไรบ้างนะครับแล้วเมื่อกี้เราอธิบายคร่าวๆแล้วว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะ exactly know จุดหนึ่งใน phase space ได้แม้แต่ในกรณีฮาร์มอนิกออสซิเลเตอร์เนี่ยสิ่งที่เราวัดได้ยกตัวอย่างเช่น energy มันก็จะ trace out
ไฮเปอร์เซอร์เฟซหรือว่าเซอร์เฟซที่เป็นเอลิปส์ในกรณีของฮาวเวิร์ดออสซิเลเตอร์มาเนาะอันนี้เราอยากจะตอบลักษณะคล้ายกันว่าสมมุติว่าผมต้องการจะดูคอนฟิกเรชันที่มันให้พลังงานรวมเท่ากับ E เนี่ยมันจะมีหน้าตายังไงมีจิโอเมตรียังไงดูซิว่าจิโอเมตรีนั้นมันเปลี่ยนตามเวลาไหมเพราะว่าถ้าเราดู representative point แค่จุดเดียวมิวเนี่ยไมโครสเตทตัวหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนตามเวลาเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตาม Hamilton's equation of motion ถูกไหมอันนี้ผมก็สามารถถามได้ว่าถ้าผมไปซูมวอลลุ่มเล็กๆมาวอลลุ่มหนึ่งใน phase space ของ 6n dimensional phase space เนี่ยไอ้วอลลุ่มเนี้ยมันจะมี density หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลง geometry อยู่ใน density นี้อย่างไรบ้างนะครับเราก็เลยสามารถที่จะ define phase space density ขึ้นมาเพื่อที่จะทำการนับหรือศึกษาสมบัติของการ flow ผ่าน Hamiltonian dynamics เนี้ย phase space densityเรียกว่าเป็น row เดี๋ยวผมขออันนี้เป็นสีม่วงโอเค row mu t ดูซิว่าเจ้า volume elements ที่อยู่รอบๆ microstate mu เนี่ยซึ่งมันเปลี่ยน microstate mu ก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆดูซิว่า density ของจุดที่มันเคลื่อนที่ไปพร้อมกับเจ้าไมโครสเตทที่ฟลอร์ตามแฮมิลตันซิควีชันเนี่ยฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงไหม define phase space density โดยที่คำว่า density นี้ก็คือความหมายคือความหนาแน่นเลยก็คือบอกว่าถ้าเอาโรของมิวไมโครสเตทมิวที่เวลา t ใดๆเนี่ยนะไปคูณกับ volume element รอบๆสเตทมิว t เนี่ยนะฮะมันก็จะนับว่ามี how many points are in an infinitesimal volume d gamma ซึ่ง d gamma เป็นตัวบอกว่า volume เนี้ยที่มัน surround ของจุดที่มัน flow ไปของ microstateAround my microstate. ทำไมเราถึงต้องสนใจ phase space density ด้วยเพราะอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ว่าในกรณีที่เราไม่รู้ specific state สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องการจะนับดูซิว่ามันมีกี่ state ที่ represent macroscopic property อย่างกรณี Hamilton oscillator ที่เราบอกก็คือต้องการดูจุดทั้งหมดเลยอะที่มันมีพลังงานใกล้ๆ e เพราะนั้นการนับว่ามันมีไมโครสเตทอยู่เยอะแค่ไหนที่มีสมบัติบางอย่างนำไปสู่แมโครสโคปิกโปรพาร์ตี้เช่น energy เท่าเดิมเนี่ยฮะมันเป็นยังไงก็คือต้องนับผ่านใน phase space density นี่แหละไปนับดูซิว่ามีกี่ไมโครสเตทที่อยู่รอบๆ volume เล็กๆ d gamma ที่เป็นตัว surround เจ้าตัวไมโครสเตทที่เคลื่อนที่ไปตามเวลาอันนี้อาจจะเป็นสเตทเมนต์ที่ฟังดูหลายต่อนะแต่ว่าลองมา visualize กันก็คือสมมุติว่าเรารู้ไมโครสเตทหนึ่งไมโครสเตทผมเรียกว่าเป็นมิวที่เวลา t อันนี้ก็คือเป็น trajectory ของไมโครสเตทหนึ่งใน phase space ของ 6n dimensional phase space เนี่ยแล้วที่เวลาใดๆเนี่ยผมสามารถที่จะไปนับดูได้สิว่าไอใน boxที่อยู่ใกล้ๆเจ้าไมโครสเตทเนี่ยใน volume element เล็กๆ d gamma เนี่ยฮะมันมีจำนวนสเตทอื่นๆอยู่ในบ็อกซ์นี้เท่าไหร่มีกี่ไมโครสเตทที่อยู่ใกล้ๆเจ้าไมโครสเตทที่มันเคลื่อนที่อยู่เนี่ยโอเคนั้นไอ้ที่ผมระบายสีเนี่ยเพื่อบอกว่าภายใน volume element เนี่ยครับเวลาเราเอา density phase space density ไปคูณกับ volume element d gamma ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะนับว่าไอ้ที่แรงเงาเนี่ยฮะมันมีจำนวน microstate อยู่เท่าไหร่นี่ถ้าระบายสีดีควรระบายสีเป็นสีเขียวว่ามันนับว่ามันมีความ dense แค่ไหนนะครับ microstate รอบๆจุดหนึ่งซึ่ง
ซึ่งเจ้า trajectory เนี้ยมันก็เปลี่ยนไปตามเวลาเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นทุกเวลาเราสามารถนับได้ว่าเวลาผ่านไปด้วย density เนี้ยมันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเราจะเห็นว่าทำไมเราถึงต้องสนใจนับอันนี้แต่อย่างแรกเลยนะฮะขอ step theorem ที่เราจะ prove กันแล้วก็จะมี sketch proof เล็กๆไว้ทำในการบ้านด้วย review theorem คาดว่าทุกคนน่าจะได้เรียนมาแล้วล่ะเป็นการทบทวน review theorem บอกว่าการที่เรามี microstate แล้วมันก็เคลื่อนที่ไปตามเวลาเรานับ density ของ microstate นั้น density ของ density รอบๆ microstate นั้นจะพบว่า density รอบๆ microstate นั้นมันเท่าเดิมตลอดพูดอีกในนึงก็คือถ้าเรามองphase space density ว่านับ fluid density fluid ก็เพราะว่าเจ้า phase space มัน flow ได้ตาม Hamilton equation มันมีการ flow ถ้าเรามอง fluid density เนี่ยฮะรอบๆจุดใดๆที่มันเคลื่อนที่ไปตามการไหลการ flow นั้นน่ะมันจะ incompressible ก็คือ phase space density เป็น incompressible fluid พูดอีกในนึงก็คือ d rho by dt จะเป็น0ทบทวนความรู้ classical mechanics the phase space density the phase space density is incompressible ความหนาแน่นมันเท่าเดิมตลอดเวลาเราหมายถึงว่าถ้าเรามองตาม fluid นะเราอยู่ในมุมมองเดียวกับ fluid ในกรณีนี้ fluid ก็คือเจ้า coordinate กับ momentum หรือ microstate ที่มันไหลไปเรื่อยใน phase space 6n dimensional phase space นะฮะถ้าเราเคลื่อนที่ไหลตาม microstate นั้นไป density ของ point ที่อยู่รอบๆ microstate นั้นมันจะเท่าเดิมเสมอก็คือ d by dt ของ rho เท่ากับ0อันนี้เป็น statement ที่สำคัญจึงขอใส่กรอบมีชื่อเรียกว่า review theorem โอเคก่อนที่จะไปอธิบายว่าทำไม observation ของ geometry ของ phase space density มันถึงสำคัญนะขอพิสูจน์ให้ดูก่อนพิสูจน์จริงๆคือเป็นการทบทวนการพิสูจน์มากกว่าเพราะว่าทุกคนคงเรียนมาแล้วใน classical mechanics อะ sketch การพิสูจน์ก่อนอื่นเลย observation นะมี observation ว่าถ้าเราคำนวณว่า observable มันเปลี่ยนตามเวลาอย่างไรโดยที่ observable นั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็น O มันเป็นฟังก์ชันของ microstate mu t t โดยที่อย่าลืมว่า microstate ของเรามันก็คือเซตของ coordinate momenta เนาะ qi pi t ถ้าเรา take total derivative เนี่ยฮะเนื่องจากฟังก์ชัน O มันขึ้นกับเวลาทั้งแบบ explicitly แล้วก็ inexplicitly นะตัว explicitly เนี่ยไม่ยากก็ chain rule เข้าไปสามารถ take care of แต่ตัวที่ไม่ explicit พูดผิดไม่ใช่ chain rule ทั่วไป partial derivative เฉยๆก็จะได้เป็นเทอมที่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเนี้ยที่มันเคลื่อนที่ไปตาม fluid การเปลี่ยนแปลงของปริมาณนี้มันก็อาจจะมีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นกับเวลาอย่างเดียวซึ่งมีจากเทอมแรกเทอมนี้ส่วนอีกเทอมหนึ่งจะเป็นเทอมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเนี้ยที่มันเคลื่อนที่ตาม trajectory ของ mu t ซึ่งก็คำนวณได้จาก chain rule จาก chain rule ถ้า chain rule มาเนี่ยจะพบว่าเจ้าเนี่ยจะเท่ากับ d mu by dtเนื่องจากอันนี้มันเป็นเวกเตอร์ใน 6n dimensional space มันก็เลยต้องไปดอทโปรดักต์กับ gradient ใน 6n dimensional space ผิดใช่โอเคอันนี้คือ chain rule ธรรมดาเทอมนี้บอกอะไรเราบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณที่สมมุติว่าเราฟิกซ์ตำแหน่งใดๆใน space 6n dimensional space ปริมาณนี้มีการเปลี่ยนแปลงส่วนนี้บอกว่าถ้าเราเคลื่อนที่ไปตาม
trajectory ของมิวเนี่ยเจ้าปริมาณเนี่ยจากมุมมองของเราที่เราเคลื่อนที่ไปตาม trajectory เนี้ยปริมาณนี้มันเปลี่ยนอย่างไรปริมาณ O มันเป็นอย่างไรก็คือเป็นการเหมือนกับเหมือนบอกว่านี่สมมติว่าเราฟิกซ์ว่าเป็น space ตำแหน่งแรกเป็น space ตำแหน่งสองเป็นเวลา field เนี้ยสนามของสิ่งที่เราจะ observe ขึ้นกับทั้ง space และเวลาเทอมนี้บอกว่าเราฟิกซ์ space เลยแล้วดูว่าปริมาณนี้มันเปลี่ยนแปลงตามเวลายังไงบ้างแต่ละจุดมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลายังไงส่วนตัวนี้บอกว่าสมมติว่าปริมาณนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาแต่มีการเปลี่ยนแปลงตามสเปซที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปริมาณนี้มันเปลี่ยนแปลงก็เกิดมาจากการที่เราทราเวลไปตามทราเจคทอรี่นี้แล้วก็ experience การเปลี่ยนแปลงของปริมาณนั้นตามสเปซนะครับโอเคอันนี้ไม่มีอะไรแต่ก็คือ follow มาจาก chain rule เป็น interpretation ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราคำนวณกระจายเชนรูนี่ออกมาเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะผมสามารถเขียนอันนี้เป็น partial derivative respect to q alpha ของ o คูณกับdqi by dt แล้วก็บวกด้วย do by dpi alpha คูณกับ p dot i alpha นี่กระจาย chain rule ธรรมดาตรงไปตรงมาโดยที่ recall ว่า micro state มันเขียนด้วย coordinate กับ momenta แบบนี้ alpha เป็นตัวบอกว่าเป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่1 2หรือ3i เป็นตัวบอก particle number ซึ่งจาก Hamilton's equation of motion ผมสามารถที่จะแทนตรงเนี้ยว่าเป็น dh by dpi alpha ส่วนอันนี้เป็นลบ dh by dqi alpha ใช่ไหมซึ่งพอเราเขียนออกมาก็จะพบว่ามันเท่ากับ j เท่ากับ1ถึง3 n โดยที่ผมเปลี่ยน index ซะเอา i กับ alpha มันยัดรวมกันแทนที่จะ i run ถึง1ถึง n alpha run 1ถึง3ผมก็ให้ i alpha represent ด้วย index j มันก็จะ run ตั้งแต่1ถึง3 n เป็น do by d qj dh by d pj ลบออกมีเครื่องหมายลบเนื่องจาก identity นี้do by dpj dh by dqj ตามนี้ซึ่งถ้าสมมุติเราจำได้ว่าอันนี้มันหมายความว่าอะไรใน classical mechanics เราบอกว่าผลรวมนะครับผลรวมของผลคูณ derivative ที่มีเครื่องหมายลบเวลาเราสลับตำแหน่งการ take derivative เนี่ยเราเรียกว่า Poisson bracket ของฟังก์ชัน O กับ H ในกรณีนี้นะครับก็คือสมมุติว่าเรา fix coordinate ใน coordinate 1 Poisson bracket มันก็คือ d by dqj ของฟังก์ชันตัวแรกคูณ d by dpj ของฟังก์ชันตัวที่2แล้วก็ลบการสลับ order ของ derivativeแล้วก็ sum over all coordinate อันนี้คือความหมายของ Poisson bracket ทบทวนจาก classical mechanics Poisson bracket เพราะฉะนั้นนะฮะเราเลยสามารถเขียน identity การเปลี่ยนแปลงของ observable ที่มัน define อยู่ทุกจุดใน phase space ของเราเนี่ยฮะเปลี่ยนแปลงตามเวลายังไงdo by dt ก็ยกมาจากข้างบนเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงที่มันขึ้น explicitly กับเวลาในตำแหน่งใดๆบวกด้วย commutator ของ Poisson bracket ของ O กับ Hamiltonian ใส่กรอบ
นี่ผมเรียกว่าเป็นสมการ L1 ย้ำอีกทีนึงก็คือเทอมนี้บอกว่าณจุด11ในเฟสสเปซ observable ตัวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลายังไงตัวนี้เป็นตัวบอกว่าถ้าเราเคลื่อนที่ไปตาม fluid flow ซึ่ง fluid นั้นมี trajectory ตาม microstate mu t เนี่ยนะมันจะ experience การเปลี่ยนแปลงของ field O ยังไง observable O ยังไงโอเคต่อไปเราสามารถที่จะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของ phase space density ได้แล้ว d rho by dt เปลี่ยนแปลงยังไงในกรณีนี้เนี่ย density ของเรามันเป็นตัวนับว่ามีกี่ microstate อยู่รอบๆสิ่งที่เราสนใจเนาะแล้วถ้าสมมุติ system ที่เราสนใจมันเป็นระบบปิดเนี่ยนะแปลว่ามันจะไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือการลดลงของจำนวนสเตทที่อยู่ภายใน volume element เล็กๆที่ rho มัน surrounding เนี่ยเพราะฉะนั้นเราเลยบอกได้ว่า there isn't exist source or sink in the phase space เราไม่สามารถเพิ่มหรือทำลายสเตทที่อยู่ในการนับ phase space ของเราได้อะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกรณีนี้น่าจะคุ้นเคยไม่ว่าจะเรียน fluid เรียน probability หรืออะไรก็แล้วแต่จะมีสมการที่เรียกว่า continuity equation ที่บอกว่าถ้า density นั้นมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเพิ่มหรือไม่มีการลดลงมันจะต้อง satisfy continuity equation เราก็เลยสามารถจะ impose continuity equation for phase space density ได้fluid dynamics ก็เจออย่างนี้หรือ probability theory ก็เจออย่างนี้ซึ่งสมการของ continuity equation มันคืออย่างนี้ d rho by dt บวกด้วย gradient ของ density ตัวนั้นนะไปคูณกับ velocity field มันจะเป็น0นี่ไม่ใช่ gradient ไปคูณเรียกว่าเป็น divergence ของ density fieldที่มันมีการไหลอยู่เนี่ยโอเคซึ่งเราบอกว่าการไหลในกรณีของเรามันคือ d mu by dt เนาะอันนี้ก็เป็นเกรเดียนเทียบกับการไหลของเราตัวนี้ก็เป็น0โดยปริยายเลยเนื่องจากเป็นสิ่งที่เรา assume อะไม่มีการเพิ่มหรือไม่มีการลดของจำนวนสเตทที่เราจะนับนะฮะซึ่งตรงนี้มี identity ที่น่าสนใจหนึ่งก็คือว่าเจ้าเทอม divergence ของ flux เนี่ยครับ divergence ของ flux อย่าลืมนะว่า rho คูณกับ velocity field มันเรียกว่าเป็น flux field probabilistic flux หรือว่าในกรณีนี้เรียกว่าเป็น density flux ใช่ไหมเจ้าเนี่ยสามารถโชว์ในการบ้านว่ามันเท่ากับพัวซองแบร็เกตของโรกับแฮมิลโทเนียนเดี๋ยวช่วยทำในการบ้านอันนี้เรียกว่าเป็น continuity equation แค่จาก L1 เลมมานี้กับ continuity equation เราเริ่มมองเห็นละว่าถ้าเราจะดูว่ามวลของ phase space density ที่ไหลไปตาม microstate เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลายังไงบ้างก็จะพบว่ามันจะเปลี่ยนตามอย่างนี้ครับเป็น partial rho partial t บวกด้วย Poisson bracket ของ rho กับ h แต่จาก continuity equation เราจะพบว่าจะเทอมนี้เป็น0นั่นแปลว่า d rho by dtTotal derivative เนี่ยจะเป็น0ด้วยนั่นก็คือ phase space density ที่มันไหลไปตาม microstate ที่มันไม่ได้ขึ้นกับเวลา explicitly ของ Hamiltonian flow เนี่ยมันจะมีความเหมือน incompressible fluid ก็คือ density มันจะเท่าเดิมตลอดไม่ได้เพิ่มหรือไม่ได้ลดโอเค
L1 and continuity equation implies Liouville's theorem. Okay, เสร็จการพิสูจน์การพิสูจน์ว่า divergence ของ flux เท่ากับ commutator ของ density กับ Hamiltonian หรือพวกสอง bracket ของ density กับ Hamiltonian เนี่ยไปทำในการบ้านนะครับเดี๋ยวจะหินดูเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจด้วยว่าพวกเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไมโครสเตปแฮมิลโทเนียนฟลอร์แค่ไหนตอนนี้เราทบทวนความรู้เรื่องจิโอเมทรีที่เกิดจากเฟสสเปซเซนซิตี้ในคลาสสิคอลเมคานิกส์ที่ไม่ได้ขึ้นกับเวลาแล้วนะก็พบว่าเฟสสเปซเซนซิตี้ของแฮมิลโทเนียนซิสเต็มที่ไม่ได้ขึ้นเอ็กซ์พลิซิตลี่กับเวลาเนี่ยมันไม่มีการเพิ่มหรือลดจำนวนสเตทที่อยู่ภายในฟลูอิดเดนซิตี้ของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาพูดซิว่าผลกระทบของเจ้าลีวิลส์ธีเรมมันบอกอะไรเราบ้างคอนซิเควนซ์ออฟลีวิลส์ธีเรมอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะรู้ทุกไมโครสเตทสำหรับระบบที่มันในหลายพาร์ติเคิลได้เราไม่สามารถที่จะแบบไปรู้ทุกไมโครสเตทได้สิ่งที่เราต้องการจะทำก็คือว่าดูซิว่าแมโครสโคปิกพรอพเพอร์ตี้ที่เราออบเซิร์ฟได้อย่างเช่นค่าแรงที่แก๊สกระทำต่อผนังโดยเฉลี่ยแล้วมันเป็นยังไงสิ่งที่ทำก็คือเราก็ต้องไปทำการหาค่าเฉลี่ยของ observable นั้นในเฟสสเปซที่มัน represent สเตทที่มันควรจะเป็นเนาะฉะนั้นเนื่องจาก as we can't probe microstate ซึ่งทำให้เกิด macrostate ที่เราวัดได้ยกตัวอย่างอย่างในกรณีครับในออสซิเลเตอร์ก็คือสมมุติต้องการที่จะบอกว่าระบบที่ represent total energy E เป็นเท่าไหร่แล้วเราไม่รู้ coronal momentum มันสิ่งที่ทำได้ก็คือบอกคร่าวๆว่าบริเวณไหนของ phase space ที่มัน responsible for total energy E แล้วก็ไปหาค่าเฉลี่ยของmicrostate เหล่านั้นที่ทำให้เกิด energy E The system is in เราบอกไม่ได้ว่า microstate ไหนที่ระบบเรามันอยู่แน่สิ่งที่เราทำก็คือเราอาจจะต้องไป sample ก็คือไปสุ่ม area ของ phase space มาแล้วก็ไปดูซิว่า observable นั้นมันมีค่าเท่าไหร่ใน area ที่เราไปสุ่มมา observable เรียกว่าเป็น O ไปสุ่มมาจาก ensemble ของ microstate ที่มันควรจะให้ค่า macroscopic property เหมือนกันน่ะส่งสุ่มมาจาก ensemble ของ microstate mu สักอันหนึ่งเสร็จแล้ววิธีทำก็คือไปสุ่มให้เยอะแล้วก็ลองหาค่าเฉลี่ยดูซิว่าปริมาณที่เราจะ observe จาก ensemble ทั้งหมดให้มันเป็นไปได้เนี่ยฮะมันให้ค่าเท่าไหร่ก็คือคำนวณดูซิว่าไอ้ macroscopic ที่เรา macroscopic observable ที่เราต้องการจะวัดเนี่ยมันมีค่า ensemble average เท่าไหร่ก็คือคำนวณปริมาณนี้เป็น expectation value over representative ensemble ที่เราเลือกมาเนี่ยของ observable sum มัน over all microstate ที่เราคิดว่ามัน represent ensemble ของเราเนี่ยนะแล้วก็ไปคูณกับ phase density ของ ensemble นั้นใช่ไหมฮะนี่คือวิธีการที่เราคิดว่าตรงไปตรงมาที่สุดในทางสถิติถ้าเราไม่สามารถที่จะรู้ specific microstate ได้ที่นำมาสู่ observable ที่เราต้องการสนใจเช่น pressure อย่างเงี้ยอาจจะมีหลาย configuration ของการวิ่งชนกันออกมาให้ทำให้เกิด pressure เดียวกันสิ่งที่ทำก็คือเราก็ทำการเฉลี่ยมันหมดเลยเราไม่รู้หรอกว่าอันไหนทำให้เกิด pressure ที่เราสนใจเราก็ไปเดา set ของ microstate ที่เรียกว่าเป็น ensemble ที่มันเหมาะสมมา
แล้วก็มาดูซิว่าค่าเฉลี่ยของมันเนี่ยให้ค่าเพรสเชอร์อย่างที่เราต้องการจะวัดจริงหรือเปล่าอันนี้คือเป็นวิธีการแรกแต่ประเด็นตรงนี้มันก็ยังมีประเด็นเพราะว่าอย่าลืมว่ามิวทีมิวเนี่ยมันจริงมันแฝงเวลาไว้นะจะไมโครสเตทพวกนี้มันก็เปลี่ยนตามเวลา time evolution ของมัน still time dependent อยู่อะเพราะฉะนั้นไอ้ตัว macroscopic ensemble average ตัวนี้ก็ยัง time dependent อยู่นะถ้า density ถ้า phase space density มันขึ้นกับเวลา if rho has explicit time dependentก็คือถึงแม้ว่าเราไปสุ่มองซอมโบที่เราคิดว่ามัน represent macro state ของมาแล้วอะไอ density ของจุด micro state พวกนั้นมันอาจจะไม่คงที่เพราะฉะนั้นเวลาเราทำการหาค่าเฉลี่ยของ observable ที่เราสนใจมามันก็ยัง time dependent ได้อยู่ไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะ observe equilibrium system ซึ่งเป็น topic ของ equilibrium stat mech เนี่ยเนาะequilibrium macroscopic state equilibrium macroscopic state should be described by equilibrium density หรือจะเรียกว่า stationary density phase space density นะจะต้องเลือก stationary density มาเพราะไม่งั้นมันก็ไม่ได้เป็นการสุ่ม equilibrium state จริงๆ observable ที่เราต้องการจะคำนวณหรือ observe ได้มันก็ยังมีฟังก์ชันที่ขึ้นกับเวลาอยู่ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้อง assume เพื่อศึกษา equilibrium macroscopic phenomena ก็คือเราต้องบอกว่าเทอมนี้ครับมันไม่ขึ้นกับเวลา explicitly ถึงแม้ว่า microstate มันจะเปลี่ยนตามเวลาก็จริงแต่ว่า densityที่มันเคลื่อนที่ไปตามไมโครสเตทพวกนั้นมันจะไม่ขึ้นกับเวลาพูดอีกในหนึ่งก็คือเราต้องแอสซูมว่าถ้ามันมีอีควิลิเบียมเดนซิตี้แล้วเนี่ยการทำอองซอมเบิลเอเวอเรจมันจะให้ค่าไทม์อินดิเพนเดนต์นั่นคือเราต้องแอสซูมว่า d rho by dt ของอีควิลิเบียมเดนซิตี้จะต้องเป็น0ซึ่งถ้าเราแอสซูมpartial rho by partial t เป็น0เราไปดูผลจาก review theorem สิถ้าเรา assume ตรงนี้เป็น0ถ้าเรา assume ตรงนี้เป็น0ใช่ไหมมันบอกว่าผิดถ้าเราผมขอเขียนอีกรอบหนึ่งแล้วกันขอโทษทีไม่ชัดเจนขนาดนั้นคือเรารู้จาก review theorem ว่า d rho ใดๆ by dt จะเป็น0ในขณะเดียวกันถ้าเราดูด้วยว่ามันเป็น equilibrium ensemble เนี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือ partial rho by partial t จะต้องเป็น0แน่ๆเพราะไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะทำ ensemble average ให้เป็น time independent ได้หมายความว่าเทอมเนี้ยทั้งหมดจะต้องเป็น0แล้วตัวนี้ก็เป็น0จากการทำให้มันเป็น equilibrium ensemble เนาะเพราะฉะนั้นมันเลย imply ว่าเจ้าก้อนนี้ครับก็ต้องเป็น0ด้วย commutator หรือ Poisson bracket ระหว่าง equilibrium distribution กับ Hamiltonian ที่เราสนใจจะต้องเป็น0จริง the most general form ที่จะทำให้ตรงนี้เป็น0เนี่ยก็คือ rho equilibriumเป็นฟังก์ชันของแฮมิลโตเนียนอันนี้เราพิสูจน์ได้ไม่ยากถ้าเราทำ Taylor expansion หรือ functional expansion ของ rho as a function of h มามันจะ commute กับ h เสมออันนี้เป็น fact ทางคณิตศาสตร์นะครับนี่เป็น fact ทางคณิตศาสตร์ซึ่งจริงๆเขียนให้มันดีกว่านี้ก็คือว่า
equilibrium ensemble เนี่ยเขียนได้ในรูปของ some functional ของ Hamiltonian เนาะโดยที่ Hamiltonian นั้นก็ยังเป็นฟังก์ชันของ microstate อยู่ซึ่งจากตรงนี้ the most general form ก็คือบอกว่า equilibrium ensemble มันจะต้องเป็น some function ของ Hamiltonianถ้าเราอยากให้ density มัน represent probability ในการที่จะเจอ microstate นะเราก็ต้องทำการ normalize มันคือสำหรับอันนี้เพื่อที่จะเป็น density need normalization ฉะนั้นถ้าเราเขียน normalization มันฟอร์มที่มัน general ที่สุดนะครับในการที่จะ impose ensemble average ให้เป็น time independent ได้เนี่ยก็จะอยู่ในรูปของ fh mu some function ของ Hamiltonian หารออกด้วย normalization factor ซึ่งเจ้า normalization factor เนี่ยหน้าตามันก็คือการ integrate over phase space ใน ensemble ที่เราสนใจขอใส่กรอบโอเคในตอนที่เราจะเรียนต่อๆไปเนี่ยมีชื่อที่เรียกว่า partition function normalization factor เนี่ยเรียกว่า partition function นั่นก็คือถ้าเราต้องการจะ impose equilibrium constraint เนี่ยนะให้การทำ ensemble average over space phase space มัน time independent เราต้อง impose ว่า density ในการจะเจอ microstate มันมีหน้าตาแบบนี้ก็คือเป็น some function ของ Hamiltonian หารออกด้วย normalization constant ซึ่ง normalization constant นี้เราจะพบว่ามันมีชื่อเรียกว่า partition function ในตอนที่เราจะเรียนต่อไปซึ่งอันนี้เป็น central result ใน statistical physics ที่เราจะเจอในหลายครั้งต่อไปเลยเป็น central form เลยว่า probability ในการ observe microstate มันจะขึ้นอย่างไรกับ energy หรือว่า Hamiltonian ของ systemนะครับนี่เป็น central formula ใน equilibrium statistical mechanics เลยก็ว่าได้โอเคนี่ก็ต้องโน้ตนิดนึงเพราะว่ามีจุดสำคัญละโน้ตก็คือว่าไอ้สมการเนี้ยฮะมัน implies ว่าเจ้า equilibrium phase space density เนี่ยมันมีค่าคงที่นะถ้าเราพิจารณาระบบที่มันมี Hamiltonian หรือ energy รวมคงที่ is constant on a hyper surface with constant energy e เท่ากับ h mu โอเคตอนนี้เราจะเริ่มเห็นละว่าทำไมโบลส์มันถึง assume fundamental postulate ที่บอกว่าทุกๆ microstate จะมีความน่าจะเป็นเท่ากันในระบบปิดที่มีพลังงานรวมเท่ากันอันนี้เป็น consequence มาจากการพิจารณาสิ่งที่เรียกว่า equilibrium ensemble average ซึ่งจะ imply ว่า phase space density ของมันเนี่ยจะเป็น some function ของ Hamiltonian ซึ่งจะคงที่เท่ากันทุกจุดถ้าเราพิจารณาระบบที่มันมีพลังงานรวมเท่าเดิมเท่ากับ h mu หรือ e fix นี่คือสาเหตุที่ทำให้เรามี fundamental postulate มาว่าความน่าจะเป็นในการจะเจอระบบที่อยู่ในสมดุลความร้อนที่มีพลังงานรวมปิดในระบบปิดเท่ากับ e เนี่ยจะมีความน่าจะเป็นในการเจอ microstate ใดๆเท่ากันหมดความน่าจะเป็นนั้นก็คือเขียนได้ด้วยฟังก์ชันสตาร์นี่แหละ
นั้นอันนี้ก็คือ this motivates the fundamental postulate โอเคใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วฮะอีกนิดนึงเท่านั้นผมขอย้ำไอเดียที่สำคัญอีกนิดนึงว่าหลังจากที่เรารู้แล้วเนี่ยว่าถ้าเราต้องการจะหา ensemble average ตอนแรกเราบอกว่าเราไม่รู้ microstate 1-1ที่ทำให้เกิด macroscopic behavior ใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าอะไรเราก็ต้องการหา microstate อะไรก็แล้วแต่ที่มันให้ทำให้เกิด macroscopic behavior อันเดียวกันแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปทำการ average out macroscopic quantity ที่เราต้องการในคำนวณนั้นน่ะออกมาจากทุกๆ microstate ก็เป็นวิธีการทางสถิติที่make sense ตรงไปตรงมาทีนี้เราก็เลยบอกว่ามันจะทำไม่ได้เลย assumption นั้นน่ะถ้าเราไม่มี equilibrium density เพราะว่าถ้า equilibrium ถ้า density มันไม่ reach equilibrium แล้วเนี่ยการหา ensemble average มันจะยังขึ้นอยู่กับเวลาอยู่ก็ไม่ได้เป็นปริมาณที่เกิดขึ้นจริงใน equilibrium thermodynamics สุดท้ายต้อง impose equilibrium constraint เข้าไปพอ impose equilibrium constraint จาก phase space density dynamicsเลยเป็นการ impose ว่า density ของมันจะเป็น true equilibrium ไม่ขึ้นกับเวลาได้ก็ต่อเมื่อ density นั้นจะต้องมี energy constant ซึ่งพอเรา assume energy constant ก็เลยเป็นที่มาของ motivation fundamental postulate ว่าเวลาใน equilibrium system สิ่งที่เราวัดเนี่ยมันเหมือนเป็นการ sample microstate ที่มีพลังงานรวมเท่ากันแล้วกับ e เท่านั้นโดยที่ทุกๆ microstate มีค่าความน่าจะเป็นที่จะเจอเท่ากันหมด equal probable distribution นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราเลยสามารถที่จะ calculate ensemble average ในกรณีที่เรามี equilibrium distribution ซึ่งจำเป็นต้อง impose fixed energy เนี่ย ensemble average overhyper surface ก็เลยต้องเป็นทำการ ensemble average over ensemble ที่มัน define ด้วย hyper surface of fixed energy e ensemble average ของ observable นั้นก็เลยตรงไปตรงมาเลยก็คือเป็นการ average over ของ observable นั้นนะครับแต่ว่าเป็นบน surface ที่มี energy รวม fix เท่ากับ e นี่คือการใส่ delta function ไปเพื่อ impose ว่า area ของ microstate ที่จะทำเป็นการหา ensemble average คือต้องมีพลังงานรวมเท่ากับ e นะครับอันนี้ก็หารออกด้วย volume ของ hyper surface นั้นเป็น normalization factor ธรรมดาไม่มีอะไรมิวลบ e นะครับโอเคอันนี้ก็มีคำถามที่เราสามารถถามได้เพราะเมื่อกี้เราบอกเราไม่สนใจ time dependent เลยเราจะ assume ว่าทุกๆจุดที่มันให้ equilibrium distribution ที่มี fixed energy hyper surface เท่ากับ e เนี่ยมันจะสามารถนำไปสู่ equilibrium sampling distribution ได้โดยที่ equilibrium sampling เนี้ยทุกๆ microstate มันมีความน่าจะเป็นเท่ากันหมดเรายกเรา ignore ทุกอย่างเกี่ยวกับ time ไปหมดเลยเนาะซึ่งมันก็มีคนถามต่อมาว่าเอาล่ะสมมติว่าเราสามารถจะ keep track particle ได้หมดทุกตัวแล้วสามารถจะ keep track 6n coordinate ได้ต่อให้ n มันเท่ากับ10ยกกำลัง23ก็แล้วแต่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าการที่เราหาค่าเฉลี่ยตามเส้นทางของไมโครสเตทที่มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันจะ make sense มันจะ consistent กับการทำ ensemble average อันนี้เป็นคำตอบที่ตอบยากมากเลยแต่จะเป็น hypothesis ที่จะใช้ลิงก์ระหว่าง time average เข้ากับ ensemble average ลืมนะ ensemble average เราไม่ได้พูดเกี่ยวกับเวลาเลยเพราะเรา assume equilibrium distribution การ sampling ensemble average ก็มาจาก samplingHyper surface ที่มี fixed energy e เดี๋ยวที่ทุกๆจุดบน hyper surface นั้นมีความน่าจะเป็นเท่ากันแ
ในกรณีของ time average เนี่ยมันมีปริมาณที่เปลี่ยนตามเวลาเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้อง impose constraint สำคัญว่า time average ผมจะ denote ด้วยมี bar ข้างบนของ observable ของปริมาณเนี้ยที่เราต้องการจะคำนวณซึ่งเป็นฟังก์ชันของ time evolution ของ microstate 11 dtตั้งแต่0ถึง t แล้วก็ใช้ t infinity นะครับมันจะต้องเท่ากับ ensemble average รู้ได้ยังไงว่ามันเท่ากันเราจะ reconcile 2 picture นี้ยังไงอันนึงมันไม่ขึ้นกับเวลาอันนึงมันขึ้นกับเวลาอันนี้เป็น assumption เรียกว่าเป็น ergodic hypothesis ซึ่งเป็นตัวที่จะ validate ว่าถ้าเราสามารถ keep track ทุกอย่างกับ system ได้การที่เราทำ average over ทุกๆ microstate ที่ microstate ทุกๆ trajectory ทุกๆ area ที่ microstate มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยในเวลา infinitely long เนี่ยครับมันจะเท่ากับการทำ ensemble average จริงซึ่งถ้ามันเป็นจริง statistical mechanics มันก็จะ make sense เพราะว่า equilibrium statistical mechanics มันก็จะ make sense เพราะว่าเราสามารถที่จะ ignoreเรื่องของ time evolution ของเวลาออกไปเลยแล้วก็เปลี่ยนมาอยู่ในพิกเจอร์ของ ensemble average over equilibrium distribution แทนแต่นี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ยากมากเรียกว่า ergodic hypothesis เราแอสซูมว่ามันเป็นจริงอะว่าถ้าสมมุติเราสามารถ keep track ของ time evolution ของ microstate ได้แล้วปริมาณที่เราเฉลี่ย over เวลามันจะเท่ากับการ samplingover all possible state จริงๆ intuition มันก็ถ้าในกรณีของ harmonic oscillator มันไม่ยากเนาะสมมติว่าเราดู surface area ที่เป็นวงรีของ fixed energy e อย่างเงี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะ sample ทุกๆจุดบนวงรีเพราะฉะนั้น time average 1รอบมันก็จะเท่ากับ ensemble average ด้วยไม่ได้ยากแต่กรณีทั่วไปยากกว่าเยอะเพราะว่าอาจจะเกิด chaotic dynamics อาจจะเกิดปรากฏการณ์ประหลาดหลายอย่างที่จริงๆแล้วเจ้า microstate mu t เนี่ยมันก็ไม่ได้ track ทุกๆจุดที่มี fix พลังงานรวมเท่ากับ e มันก็อาจจะ track จุดอื่นไปด้วยหรืออาจจะ track จุดข้างๆแต่ไม่ได้ track surface ที่มีพลังงานรวมเท่ากับ e จริงๆอย่างไรก็ตามการเขียนโมเดลจาก first principle มาแล้วเพื่อโชว์ว่าensemble average ที่ไม่มีเวลามันเท่ากับ time average ในเวลายาวๆเนี่ยเป็น hypothesis ที่เป็นพื้นฐานของ equilibrium statistical mechanics มีหลายระบบที่ break ergodic hypothesis ก็เรียกว่าเป็น broken ergodicity ก็มีอยู่จริงแล้วระบบตอนนั้นก็จะใช้ equilibrium statistical mechanics analyze ไม่ได้แต่อันนี้อยู่เหนือ scope ที่เราจะพูดกันscope ที่เราจะพูดกันในวิชานี้เป็น equilibrium statistical mechanics เราจะ assume ว่าergodic hypothesis exists เพราะฉะนั้นมันก็เลย reconcile picture ของ reconcile ก็คือทำให้ภาพของ time evolution reconcile time evolution deterministic picture with time independentequilibrium sampling โอเคนะฮะเดี๋ยววันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่างน้อยเราได้เห็นแล้วว่า fundamental postulate ที่มาที่ไปมันเกิดมาจากความเข้าใจของ phase space dynamics ซึ่งมันเป็นตัว reconcile ระหว่าง deterministic picture ของ universe กับ average macroscopicproperty ซึ่งไม่ได้ขึ้นกับเวลาของ microscopic variable ที่เราต้องการจะคำนวณวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับ